ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชำแหละอุ้งอิง DNA ทักษิณกำเริบคิดลบกับแบงค์ชาติไร้น้ำยาแต่ทำตัวเป็นกูรูก็ต้องบอกก่อนนะครับการที่วันนี้นะครับที่คุณอุ้งอิงคุณแพทองธารชินวัตรนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาพูดนะครับเรื่องของแบงค์ชาตินะครับที่โยงไปว่าวันนี้นะครับที่กฎหมายมันเป็นแบบนี้ทำให้แบงค์ชาติเป็นอิสระนะครับทำให้รัฐบาลไม่สามารถไปควบคุมแบงค์ชาติได้นะครับจึงเกิดปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งนะครับจะทำให้คลังเนี่ยทำงานอยู่ด้านเดียวสุดท้ายแล้วนะครับคลังก็ต้องทำงานหนักแล้วก็ต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุลแล้วก็ต้องไปกู้จนประเทศเป็นหนี้เป็นสินกลับไปโทษนะครับทางนะธนาคารแห่งประเทศไทยเสียอย่างนั้นถ้าตามที่ออกมาทั้งหมดตามข้อมูลนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของโรคโซเชียลเราอยู่ในของโรคออนไลน์เราอยู่ในยุคของโรคข่าวสารประชาชนสามารถสืบรู้ค้นข้อมูลได้ว่าจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยกับสิ่งที่คุณอุ้งอิงพูดมันคนละเรื่องกันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเพราะว่าการทำงบขาดดุลนะครับการทำงบขาดดุลนะครับแล้วต้องกู้นะครับมันเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลไม่เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดจะเพิ่มไม่เกี่ยวกับหนี้ที่รัฐบาลเป็นคนก่อนะครับไม่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะเลยนะครับแต่เอามาโยงกันได้อย่างไร4พฤษภาคม2567นายชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความนะครับทาง Facebook ว่าเมื่อ DNA ทักษิณกำเริบคิดลบกับแบงค์ชาติเห็นข่าวอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทย DNA ทักษิณออกมานะครับบริพาทนะครับแบงค์ชาติว่านะครับไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจพาดพิงไปจนถึงกฎหมายว่าไม่ว่าให้อิสระกับแบงค์ชาตินะครับจากรัฐบาลมากเกินไปให้อิสระกับแบงค์ชาตินะครับจากรัฐบาลมากเกินไปกลายเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ช่วยใช้นโยบายทางการเงินมาคู่ขนานกับนโยบายการคลังผลักภาระว่าหนี้ของประเทศที่สูงขึ้นเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ทั้งที่ความจริงไม่ใช่เลยหนี้สะสมของประเทศส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายลดแลกแจกแถมที่สร้างหนี้เพิ่มพูนให้กับประเทศเรื่อยๆโดยปราศจากปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังเพราะการเล็งหวังผลของนักการเมืองที่ปราศจากความรับผิดชอบเข้ามาแล้วก็ไปแต่แบงค์ชาติเขาเป็นธนาคารกลางที่มีหน้าที่นะครับหลักคือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินเสถียรภาพด้านราคาเงินเฟ้อและดูแลไม่ให้เศรษฐกิจผันผวนหรือร้อนแรงเกินไปจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเกือบทุกประเทศในโลกใบนี้ร้วนให้อิสระกับแบงค์ชาติของประเทศตัวเองทั้งสิ้นเพราะถ้าปล่อยให้ระเรงกันตามอำเภอชัยกระตุ้นเศรษฐกิจตามใจอยากแต่ผลนะครับรับไม่ได้เป็นพายุหมุนอย่างที่คุยกับกลายเป็นผลร้ายเกิดให้สึนามิทางเศรษฐกิจก็จะกลายเป็นภาระของประชาชนทั้งชาติที่ต้องแบกรับหนี้กันจนหลังอานส่วนเศรษฐกิจที่คิดว่าจะเดินหน้าอาจจะถดถอยแบบกู่ไม่กลับประเทศไทยอาจมีบทเรียนจากการที่ผู้บริหารแบงก์ชาติถูกแทรกแซงทางการเมืองจนกระทบต่อการเงินของไทยร่มสลายแบงก์ชาติกลายเป็นจำเลยของสังคมในวิกฤตต้มยำกุ้งที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรนำประเทศไปเป็นทาสทางเศรษฐกิจของ IMF นะครับจนรัฐบาลชวน2นะครับต้องเข้ามากอบกู้ทำให้ประเทศไทยยุติการกู้เงินได้ก่อนกำหนดทำให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพมากอีกครั้งกลายเป็นต้นทุนที่ทำให้พรรคเพื่อไทยมาชุบมือเปิบในภายหลัง DNA ทักษิณอย่างนางสาวแพทองธารที่เข้ามาทำงานการเมืองด้วยหลักฐานของพ่อแต่ยังไม่ได้มีน้ำยานะครับต่อยอดอะไรได้สำเร็จแถมในทางเศรษฐกิจก็พยายามทำตัวเป็นกูรูจนกลายเป็นการอวดรู้หรือไม่ก็อาจจะแค่อ่านตามที่คนเขียนบทให้ผมแนะนำว่าแทนที่จะอ่านนะครับสุนทรพจน์จากพวกเชียร์ทั้งหลายให้ไปศึกษาข้อมูลตัวอย่างประเทศตุรกีที่นะครับรัฐบาลแทรกแซงนโยบายการเงินต่อเนื่องใช้แบบไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจลดดอกเบี้ยในวันที่เงินเฟ้อพุ่งสุดท้ายอัตราเงินเฟ้อพุ่งทะยานขึ้นไปฝ่า 60% กระทบค่าเงินนะครับอ่อนลงอย่างต่อเนื่องจบที่การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับมากกว่า 40% ขณะที่นะครับของไทยมีตัวเลขล่าสุดออกมาว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับพลิกกลับไปเป็นบวกอยู่ที่ 0.19% ในรอบ7เดือนการจะนะครับกำหนดนโยบายทางการเงินใดก็ตามไม่เพียงต้องดูปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
แต่ต้องดูความเสี่ยงในอนาคตด้วยไม่เช่นนั้นปัญหาที่จะตามมาจะหนักกว่าหนี้สาธารณะคือจะไม่มีใครกล้ามาลงทุนในประเทศนี้เลิกนะครับดื้อดึงรับฟังความเห็นของแบงค์ชาติบ้างส่วนเด็กที่กินน้ำนมยังไม่จางหายก็ควรจะหยุดแสดงความคิดเห็นที่ทำให้ตัวเองยิ่งดูด้อยค่าได้แล้วอันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่าวิเคราะห์นะครับข้อมูลเอาไว้ทุกคนก็ลองได้ฉุกคิดนะครับว่านะครับการบริหารของรัฐบาลนะครับกับแบงค์ชาติมันเป็นยังไงกันแน่นะครับข้อมูลอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารและก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้กันทุกคนอยู่แล้วมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ